หน้า3ข้อ3แสดงวิธีทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำข้อ4เศษ60ส่วน108ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำวิธีทำเศษ60ส่วน108เท่ากับเศษ60ส่วน108จำนวนใดที่สามารถหาร60และ108ได้ลงตัวเราจะใช้สูตรคูณ3ก่อนนะคะก็คือหารด้วยเศษ3ส่วน3ทำการหารเลขค่ะ60หาร3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ3คูณอะไรจะได้6 3คูณ2เป็น6ต่อไป3คูณอะไรจะได้0 3คูณ0ได้0 60หาร3เท่ากับ20ต่อไปนำ3หาร10ค่ะ3คูณอะไรไม่เกิน10คะ3คูณ3เป็น9 9แล้วนับให้ถึง10ค่ะ9แล้ว10เหลืออีก1เขียนไว้หน้าเลข8นะคะต่อไป3ก็ต้องหารอะไรคะ1กับ8ก็คืออะไร18 3คูณอะไรจะได้18 3คูณ6เป็น18 103หาร3ได้36ได้เศษ20ส่วน36ยังสามารถมีจำนวนที่มาหาร20กับ36ได้ลงตัวเราก็ต้องทำการหารต่อไปอีกนะคะยังไม่เสร็จนะคะบรรทัดต่อไปเราก็นำจำนวนที่หารได้แล้วนะคะเศษ20ส่วน36เท่ากับเศษ20ส่วน36 20กับ36นำจำนวนใดมาหารได้คะที่หารได้ทั้ง20และ36ได้ลงตัวก็คือ4นะคะหารด้วยเศษ4ส่วน4เป็นการหารเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ4คูณอะไรจะได้20 4คูณ5เป็น204คูณอะไรจะได้36 4คูณ9เป็น36 20หาร4เท่ากับ5 36หาร4เท่ากับ9ดังนั้นมีจำนวนที่นำมาหาร5และ9ได้ลงตัวอีกไหมคะที่เป็นจำนวนเดียวกันไม่มีแล้วก็ตอบได้นะคะข้อ4เศษ60ส่วน108ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ5ส่วน9ข้อ4ตอบเศษ5ส่วน9
อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ